สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนทีมนะครับในตัวของ Galaxy Store นะครับหรือ Samsung นะครับทุกรุ่นที่เป็น One UI นะครับ One UI นะครับตัวนี้ผมได้อัพเป็น One UI 3เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของ Samsung FM30S นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Min TV ให้ด้วยนะครับจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับมือถือมาให้รับชมทุกวันนะครับให้หาหน้าแอปพลิเคชันนี้ครับ Galaxy Store ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วมาเลื่อนด้านล่างนี้นะครับตรงคำว่า My Galaxy นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า Team อยู่นะครับเราสามารถเลือกทีมในนี้ได้นะครับเราก็กดเลือกไปมันจะมีฟรีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กันดูแล้วกันสักอันนะเป็นของฟรีแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูนี้จะได้ฟรีหรือเปล่านะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลือกแล้วมันก็จะมีให้ดูนะครับว่าทีมที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเราชอบเราก็กดมันมีฟรีอ่ะอันนี้ก็ได้จะดูแบบนี้หน่อยเราก็เลือกดูว่าหน้าตาแต่ละเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับเห็นไหมมันก็ดูว่าจะประมาณนี้นะครับมันดาวน์โหลดได้ไหมลองจิ้มตรงนี้ดูสิไม่ได้อ๋อกดด้านล่างกดคำว่าฟรีด้านล่างนะครับประมาณ21เมกนะครับเดี๋ยวมันดาวน์โหลดติดตั้งถ้าเราต้องการใช้งานนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ด้านล่างครับว่าใช้งานจิ้มเข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยนะครับทีมตัวใหม่นะครับก็จะดูไอบอร์ดกันตาน้ำตาลนิดนึงนะครับสีแบบเบาๆนะครับเนี่ยครับโอเคเนาะวิธีการเปลี่ยนทีมง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Min TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ